ครับคุณวสันต์บอยโอเคทีนี้เริ่มเลยเนาะโอเคครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำงานของเจ้าตัว Novation Circuit นะครับเจ้าตัว Novation Circuit เนี่ยมันก็คือGroove Box นะครับซึ่ง Groove Box ตัวเนี้ยนะครับมันใช้ในการสร้างจังหวะต่างๆนะครับผมโดยเจ้าตัว Groove Box ตัวเนี้ยนะครับผมมันคือจะเป็นเครื่องที่เอาไว้สำหรับให้ดีเจเอาไว้สร้างจังหวะเพื่อไปเพิ่มเติมเพลงของตัวเองหรือว่าจะไว้สร้างจังหวะไว้เล่นงานต่างๆหรือว่าไว้สำหรับวงดนตรีก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้าตัว Novation Circuit เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากซ้ายมือครับเจ้าตัว Novation Circuit เนี่ยมันก็จะมี Synthesizer มาให้2ตัวนะครับผมซึ่งจะมีตัวแรกกับตัวที่2ตรงนี้นะครับผมถ้าผมพูดเร็วไปบอกด้วยนะครับผมก็เจ้าตัวเซอร์กิตนะครับก็จะมีซินดิไซเซอร์มาให้2ตัวนั่นเองนะครับผมก็คือจะมีตัวแรกนะครับก็คือซิน1ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ซินตัวที่2นะครับแล้วก็จะมีดรัมเอนจินนะครับมาให้4ตัวนะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือมีดรัม1ดรัม2ดรัม3ดรัม4นะครับผมซึ่งรวมๆแล้วนะครับเจ้าตัว Novation Circuit เนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่นพร้อมกันได้ทั้งหมดมันดับสูงไหมโอเคโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับพอดีจอดับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ดูนะครับว่าเจ้าตัว Novation Circuit เนี่ยมันมีช่องสำหรับเชื่อมต่ออะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านหลังนะครับผมเจ้าตัว Novation Circuit เนี่ยก็จะมีสเตอริโอเอาท์นะครับผมเอาไว้สำหรับต่อไปยังมิกเซอร์ดีเจหรือว่าต่อไปยังเอาท์พุตด้านนอกนะครับถัดมานะครับจะมีช่องสำหรับเชื่อมต่อ MIDI in กับ MIDI out ครับผม MIDI in กับ MIDI out เนี่ยมันก็เอาไว้ใช้สำหรับที่จะส่งสัญญาณ MIDI ออกไปด้านนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดนตรีอย่างเช่น synthesizer หรือว่าเครื่องดนตรีต่างๆนะครับผมแล้วก็จะสามารถเชื่อมต่อนะครับ MIDI keyboard ได้นะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมพอดีมีปัญหานิดนึงโอเคทีนี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมเอ่ย
นะครับเจ้าตัว Innovation Circuit เนี่ยมันก็จะมีช่องสำหรับเชื่อมต่อสาย USB นะครับจอโฟมดับเดี๋ยวขอสักครู่นะครับโอเคจะได้เห็นหน้าจอกันเนาะเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับพอดีทักทายทายจอโกโปรดับนะครับผมสวัสดีคุณสุศรีนะครับผมสุศรีสุศรีอ่านว่าอะไรเอ่ยแล้วก็คุณวสันต์นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับพอดีเรามีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงนะครับผมโอเคสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งครับโอเคตอนนี้กล้องน่าจะพร้อมแล้วนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมต่อกันเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้าตัว Innovation Circuit เนี่ยมันสามารถปรับแต่งหรือว่าปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมเจ้าตัว Innovation Circuit นะครับมันก็จะสามารถปรับ Master Volume ได้นะครับจะสังเกตได้จากซ้ายมือนะครับจะมี Master Volume นะครับต่อมานะครับจะเป็น Knob ทั้งหมด4 Knob นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานอะไรถ้าเราใช้งานซินนะครับหนอบทั้ง4ปุ่มเนี่ยก็จะใช้ปรับค่าต่างๆของซินดิไซเซอร์นะครับผมถ้าเราอยู่ในหน้ามิกเซอร์เนี่ยหนอบด้านบนก็จะเป็นหนอบสำหรับปรับพวกความดังอะไรต่างๆนะครับต่อมานะครับเป็นฟิลเตอร์นะครับใช้ในการไม่ทราบเห็นไหมเอ่ยฟิลเตอร์นะครับก็คือจะใช้ในการปรับฟิลเตอร์ของเพลงทั้งหมดนะครับอย่างเช่นผมเปิดเพลงฟิลเตอร์เนี่ยมันก็ฟิลเตอร์โดยรวมของเพลงนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มแพทเทิร์นนะครับก็คืออย่างเช่นเราสร้างลูปไว้เนี่ยเราสามารถเลือกความยาวของลูปเพลงที่เราจะสร้างได้อย่างเช่นเราต้องการสร้าง1ห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้องนะครับหรือว่า8ห้องนะครับผมหรือปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่มมิกเซอร์ครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับแท็กทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด6แท็กนะครับผมก็คือมีซิน1กับซิน2นะครับแล้วก็มีดรัมเอนจินทั้งหมด4ตัวนะครับผมอันนี้ก็คือจะใช้ในการปรับความดังของแต่ละอันของแต่ละเครื่องดนตรีได้นะครับผมนะครับด้านบนอย่างเช่นหนอบตัวที่6นะครับก็จะใช้ปรับความดังของตัวดรัมตัวที่2นะครับผมต่อมานะครับปุ่มเอฟเฟคนะครับก็คือใช้ในการปรับเอฟเฟคของเพลงนะครับอย่างเช่นแท็บตรงนี้นะครับแท็บตรงนี้นะครับจะใช้ในการเลือกว่าเราต้องใช้เราอยากจะใช้เอฟเฟกต์เสียงอะไรนะครับผมต่อมาครับผมปุ่มเรคคอร์ดก็คือเอาไว้สำหรับกดอัดนะครับอัดแพทเทิร์นต่างๆเข้าไปนะครับผมปุ่มต่อมาครับเป็นปุ่มเพลย์นะครับก็คือใช้ในการเพลย์หรือการหยุดเต้นนั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทำเพลงง่ายๆให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวทักทายกันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณมานุษย์ชาตินะครับคุณอดิศักดิ์นะครับผมถามมีคนสอบถามว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะครับราคาเต็มของตัว Innovation Circuit นะครับอยู่ที่ 12,900 ครับผมเดี๋ยวรออีกสักพักนึงอาจจะมีโปรนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมสวัสดีครับคุณกิตติคุณนะครับผมโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำเพลงง่ายๆให้ดูนะครับผมเริ่มแรกครับเรากดไปที่ปุ่มเซสชันนะครับปุ่มเซสชันเนี่ยมันก็เหมือนกับแพทแต่ละแพทนะครับมันก็คือเปรียบเหมือนกับเพลงแต่ละเพลงที่เราสร้างไว้นะครับอย่างอันที่มีไฟเนี่ยก็คือมันเป็นเพลงที่ถูกสร้างไว้แล้วนะครับผมจะกดแพทที่มันยังไม่มีไฟก็คือแพทที่ยังว่างอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลอง
สร้างจังหวะให้ดูนะครับผมเริ่มแรกครับผมไปที่ดรัม1นะครับผมตัวดรัม1เนี่ยนะครับมันก็คือกลองที่ผมผ่อนได้ไหมคะมีคนถามว่าผ่อนได้ไหมครับเดี๋ยวเรื่องผ่อนเดี๋ยวสอบถามให้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อกับเพลงนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมดรัม1นะครับผมก็คือแพดด้านบนเนี่ยจะเป็นของดรัม1นะครับและแพดด้านล่างเนี่ยจะเป็นของดรัม2นะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับดรัม1ตอนนี้ผมเลือกเป็นเสียงกระเดื่องไว้นะครับส่วนดรัม2เนี่ยผมเลือกเป็นเสียงสแนร์ไว้นะครับผมเดี๋ยวลองกดเพลย์ให้ฟังดูครับจะสังเกตนะครับด้านบนจะมีแถบวิ่งนะครับซึ่ง2อันบนเนี่ยแพด2แถวด้านบนนะครับจะเป็นแพดของกระเดื่องแล้วแพดด้านล่างนะครับจะเป็นแพดของเสียงสแนร์นะครับเราสามารถกดเพิ่มหรือลดได้ครับผมสอบตอบคำถามนะครับเจ้าตัว Novation Circuit เนี่ยสามารถผ่อนของ K-Bank ได้นะครับผมผ่อนได้กี่เดือนครับผมประมาณ3-6 เดือนครับเต็มที่6 เดือนผ่อนได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับราคานะครับก็คือผ่อนได้3เดือนนะครับแล้วเต็มที่ก็6เดือนครับผมครับผมสามารถโทรเช็คได้จากร้านโปรปักอินเลยนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มจังหวะนะครับกระเดื่องเข้ามาเราก็สามารถกดเพิ่มได้เลยนะครับผมอยากจะเพิ่มอยากจะลดเราก็กดออกแค่นั้นเองนะครับผมทีนี้ผมเอาแพทเทิร์นง่ายๆไว้ก่อนนะครับทีนี้เราได้เครื่องดนตรีมา2อย่างแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะเพิ่มเสียงไฮแฮทเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับตัวดรัม3นะครับก็คือแถวบนเนี่ย2แถวบนนะครับผมเลือกเป็นเสียงไฮแฮทไว้นะครับผมเดี๋ยวลองสร้างกันดูครับสีในจอไฟมันซีดวิ่งมองไม่เห็นเลยครับอันนี้มีวิธีแก้ยังไงบ้างครับต้องปิดไฟเดี๋ยวเราปิดไฟเดี๋ยวผมลองแก้ให้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อครับทีนี้เราได้เครื่องดนตรีมา3เครื่องแล้วนะครับผมทีนี้ถ้าเราอยากได้เครื่องดนตรีที่มากกว่าเดิมอย่างเช่น1แท็กเนี่ยหรือดรัม4เนี่ยเราอยากให้มันเป็นเสียงมากกว่า1เสียงเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเพียงเรากดชิปนะครับผมเราเลือกไปที่เครื่องดนตรีนั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเลือกที่ดรัม4นะครับผมลองกดเพลย์นะครับผมสามารถกดอัดเพิ่มเข้าไปได้เลยครับต้องกดอัดให้เปิดให้ขึ้นปุ่มสีแดงก่อนนะครับผมเราก็สามารถกดอัดได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าเราต้องการกดอัดมากกว่า1เครื่องก็ได้เช่นกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากลบแพทเทิร์นนั้นทำยังไงนะครับผมก็ง่ายๆครับกดที่ปุ่มแพทเทิร์นนะครับผมแพทเทิร์นด้านขวามือนะครับแล้วก็เลือกไปที่จอดับครับกดแพทเทิร์นขวามือนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่เคลียร์นะครับผมกดเคลียร์ครั้งนะครับแล้วก็กดปิดได้เลยนะครับมันก็จะหายไปนะครับผมเดี๋ยวรอต่อมาแป๊บนึงนะครับต่อนะครับทีนี้ตอนนี้เราได้กลองกับสแนร์แล้วก็ไฮแฮทแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองใส่เครื่องดนตรีที่เป็นซินเข้ามานะครับก็ผมก็ไปที่ซินตัวที่2ก่อนนะครับผมซินตัวที่2เนี่ย
ด้านบนนะครับมันก็จะเป็นแพดนะครับเช่นเดียวกับเซนตัวที่1นะครับก็คืออันนี้เป็นแพดของโน้ตนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นสเต็ปซีเควนเซอร์นะครับเหมือนกันกับตัวดรัมนะครับผมสำหรับบางคนนะครับที่ต้องการกดอัดทั้งหมดเลยก็สามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นเรากดตัว Shift นะครับแล้วก็กดโน้ตนะครับแพททั้งหมดนะครับมันก็จะกลายเป็นแพทสำหรับกดนะครับผมนะครับผมสมมุติว่าถ้าเราอยากได้เสียงอื่นๆเราทำยังไงนะครับเราก็กด Shift นะครับแล้วก็กดที่ซินนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราจะสามารถเลือกเสียงอื่นได้นะครับอย่างเช่นผมกดตัวนี้ไปนะครับตัวที่3ไปนะครับเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนะครับผมหรือถ้าเราต้องการเสียงที่มากกว่านี้หรือว่าปรับแต่งมากกว่านี้เราก็สามารถที่จะเอาไปเซตอัพในคอมพิวเตอร์นะครับเซตอัพพวกค่าต่างๆหรือว่าเลือกเสียงซินที่เราต้องการแล้วค่อยใส่เข้ามาในตัวเซอร์กิตก็ได้เช่นกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมลองทำเป็นจังหวะให้ดูนะครับผมก่อนอื่นผมขอเลือกเสียงซินก่อนครับผมไปที่แพทเทิร์นนะครับผมต้องการสร้างให้ซินตัวนี้มันเป็นลูป4จังหวะนะครับก็กดที่จังหวะแรกนะครับแล้วก็จังหวะที่4นะครับทีนี้ก็กดอัดครับผมแล้วกดเพลย์ได้เลยครับเราก็ได้ซินตัวที่2แล้วนะครับผมทีนี้ผมจะเพิ่มเสียงซินเข้ามาอีกเสียงนึงนะครับผมก็ไปที่ตัวซิน1นะครับผมและต่อมานะครับผมก็เลือกเสียงซินก่อนนะครับก็ Shift นะครับแล้วก็กดไปที่ตัวซินตัวที่1นะครับผมสมมุติผมเลือกตัวนี้นะครับคู่หนึ่งนะครับโอเคสมมุติผมชอบเสียงนี้แล้วกันนะครับผมต่อมาข้อดีของตัว Novation Circuit นะครับก็คือเราสามารถกดอัดได้หรือว่าเราจะสามารถกดเลือกเป็น Step Sequencer ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมจะโชว์วิธีการสร้างจังหวะด้วย Step Sequencer นะครับก็เราเลือกไปที่จังหวะที่เราต้องการก่อนนะครับอย่างเช่นผมต้องการจังหวะนี้นะครับผมก็ไปเลือกว่าจังหวะนี้จะมีโน้ตตัวอะไรบ้างนะครับจังหวะนี้ผมเลือกเป็นโน้ตตัวนี้นะครับตัวนี้จังหวะที่2นะครับผมก็เลือกเป็นโน้ตตัวนี้เหมือนกันนะครับจังหวะที่3ผมก็เลือกเป็นโน้ตตัวนี้เหมือนกันจังหวะที่4ผมก็เหมือนกันนะครับผมทีนี้ลองกดเพลย์ครับการให้มันเป็น4จังหวะเช่นเดียวกับตัวซิน2นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเอ้ยหมายถึง4ห้องนะครับเหมือนกับตัวซิน2ก็ทำได้เช่นกันนะครับก็กดไปที่แพทเทิร์นนะครับผมแล้วก็เลือกให้มันเป็น4จังหวะครับผม
ทีนี้ผมขอเคลียร์ที่ผมกดไปเมื่อกี้ก่อนนะครับผมกดเคลียร์นะครับแล้วก็ลบออกไปนะครับทีนี้ลองกดอัดดูครับว่าตอนนี้นะครับเราได้จังหวะง่ายๆมา1จังหวะแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะลองแนะนำวิธีการใช้พวกเอฟเฟคหรือว่าปรับพวกค่าต่างๆของซินแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นตัวซินตัวที่1นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะปรับแต่งซินครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเซตอัพว่าแต่ละปุ่มเนี่ยเราเซตอัพเป็นตัวอะไรบ้างนะครับเป็นเอฟเฟคตัวอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นอย่างบางคนอย่างเงี้ยครับเป็นสายพวกเพลงอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวก EDM นะครับเราสามารถกดปุ่มไซส์เชนนะครับแล้วก็เลือกให้มันซิงค์ตามจังหวะเบสหรือจังหวะกระเดื่องอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมลองทำให้ดูครับก็กดเพลงไปก่อนนะครับกดปุ่มไซส์เชนครับลองเลือกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นไซส์เชนแต่ละชนิดที่เขาเซตอัพมาไว้ให้นะครับว่าซินตัวที่1นะครับจะมีเสียงเบาดังนะครับตามกับเสียงกระเดื่องนะครับเดี๋ยวลองฟังดูอีกทีนึงนะครับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่มันมีมาให้ใน Novation Circuit เหมือนกันนะครับการจะใช้ฟิลเตอร์นะครับผมก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมเช่นหรือว่านะครับเราต้องการที่จะมิวบางแท็กหรือว่าบางเครื่องดนตรีนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันครับไปที่หน้ามิกเซอร์ครับเราสามารถกดปิดแท็กแต่ละแท็กนั้นได้เลยนะครับผมอย่างเช่นผมจะปิดกระเดื่องนะครับอยากปิดซินตัวที่2นะครับตอนนี้มันก็จะซิงกับตัวกระเดื่องแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับกดไซส์เชนเพื่อซิงกับดรัมนะครับผมระหว่างเล่นอยู่นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงนะครับของตัวซิน1ได้เช่นกันครับประมาณนี้นะครับผมนะครับมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้นะครับผมมีใครสอบถามเข้ามาไหมครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมคุณอาร์ตบอกว่าน่าสนุกครับผม
คุณน้ำเต้าบอกว่าถ้าไม่ติดเป็นดีเจป่านนี้เป็นนักปิงปองทีมชาติไปแล้วอันนี้อ๋อก็ไม่เกี่ยวโอเคครับต่อมาบ่ายๆเดี๋ยวไปส่งให้ครับอันนี้บ่ายๆเดี๋ยวไปส่งให้อันนี้คืออะไรเอ่ยนะครับใครมีคำถามหรืออยากให้คุณวสันต์นะครับสอบถามมาว่าตัวนี้เล่นเดี่ยวๆได้ใช่ป่ะนะครับก็สามารถเล่นเดี่ยวได้นะครับผมหรือจะสามารถเล่นกับเครื่องดนตรีอื่นๆได้นะครับหรือตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะซิงค์จังหวะนะครับกับพวกซินธิไซเซอร์ด้านนอกได้เหมือนกันนะครับผมมีคุณวรินทร์ถามว่าเอาไปเล่นกับกีตาร์โฟกตามร้านได้ไหมอันนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปปรับใช้ยังไงนะครับผมก็สามารถที่จะจริงๆมันสามารถที่จะกดเป็นแบบเป็นแผดๆได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับนี้มันก็คือเหมือนจำลองแผดแต่ละแผดก็คือ1เครื่องนะครับผมสามารถกดกระเดื่องอย่างนี้ได้นะครับผมสมมุติว่ากำลังเล่นอยู่ผมสามารถกดแจมเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมมีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมครับมีเล่นเกมแจกไหมอิอิมีเกมแจกไหมครับผมตัวนี้ผมต้องรอผู้บริหารหรือเปล่ารอบหน้าเดี๋ยวตามกันได้เลยครับผมรอบหน้ามาตามกันได้นะครับเดี๋ยวต้องรอผู้บริหารอนุมัติก่อนนะครับผมทางทีมงานบอกมาอย่างนั้นนะครับโอเคลองสาธิตการที่จะเล่นเป็นแบบเป็นเสียงกลองได้ไหมครับผมอย่างเช่นหมายถึงว่าเราสร้างกองไว้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะแจมเพิ่มเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับผมเป็นสแตนด์อะโลนกองเลยเอาเล่นตามผับตามบาร์อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะยากนิดนึงผมไม่ใช่มือกองเดี๋ยวลองดูนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับผมมีคนถามราคาเข้ามาราคาเท่าไหร่ราคา12,900ครับผมต่างกับรุ่นที่ถูกกว่ายังไงถ้าเทียบกับอย่างเช่นรันแพดใช่ไหมครับผมรันแพดนะครับเป็นเหมือนคอนโทรลเลอร์นะครับต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโปรแกรมดอต่างๆอย่างเช่นลอจิกหรือเอเบอร์ตันนะครับอย่างผู้ที่ซื้อรันแพดไปเนี่ยก็จะนิยมใช้กับพวกโปรแกรม Ableton ครับผมคุณวสันต์นะครับถามว่าซาวมีมาในตัวเครื่องหรือหามาเองถ้าเราซื้อเครื่องไปนะครับมันจะมีเสียงมาให้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่เราสามารถที่จะเอาแซมเสียงที่เรามีเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับอย่างเช่นเสียงกลองเสียงกระเดื่องที่เราชอบหรือเสียงสแนร์ที่เราชอบนะครับผมประมาณนี้ครับผมต่างกับรุ่นที่ถูกกว่ายังไงผมขอเพิ่มอีกนิดนึงก็คือตัว Novation Circuit เนี่ยมันเป็นเหมือน Standalone นะครับก็คือสามารถสร้างจังหวะได้ในตัวมันเองนะครับแล้วก็มีเสียงในตัวนะครับแต่ถ้าเป็น Controller เนี่ยหลักๆ ก็คือเป็นแค่เอาไว้ควบคุมโปรแกรมอะครับผมนะครับประมาณนั้นมีคนถามว่าผมอยากรู้เพิ่มเติมครับอย่างเครื่องดีเจเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับเพลงเมทัลได้ไหมครับอันนี้แล้วแต่คนเอาไปปรับใช้กันเนาะนะครับผมชิตังเมโป้งนะครับทำไมผมอ่านไม่ได้แล้วอ่ะ โอเคมาแล้วนะครับอยากให้ทำอะไรให้ดูเพิ่มไหมครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมไหนๆขอคุณวิทยากรโชว์อะไรคูลๆสักหน่อยสิอะไรคูลๆใช่ไหมครับ
เดี๋ยวลองผมลองสร้างเพลงนะครับให้ดูง่ายๆแล้วกันนะครับผมขั้นแรกนะครับก็เหมือนเดิมครับผมสร้างกลองง่ายๆก่อนนะครับผมเอาอันนี้แบบเบสิกเลยเนาะเราก็สามารถที่จะปรับหรือเพิ่มหรือลดของเอฟเฟคตัวนั้นได้นะครับเช่นนี่ก็คือจะเป็นเอฟเฟคนะครับของในตัวเครื่องเลยนะครับผมเราสามารถเลือกใส่ปรับ velocity นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูครับก็นะครับ velocity นะครับก็กดที่ velocity นะครับแล้วเลือกโน้ตที่เราต้องการนะครับผมเราสามารถเพิ่มหรือลด velocity ของโน้ตตัวนั้นได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยมันดังประมาณเนี้ยเราต้องการให้มันดังขึ้นนะครับก็กดให้มันเยอะขึ้นนะครับผมถ้าต้องการให้มันเบาลงนะครับก็กดให้มันน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับถ้าเรากดอัดตอนแรกมันโอเคนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาแก้ความดังความเบานะครับผมประมาณนี้ครับมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีลำโพงในตัวครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูเนาะเดี๋ยวผมจะถอดนะครับให้ดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองให้ดูไม่ยากโอเคนะครับอันนี้จะเป็นไมค์จากไวเลสที่ตัวผมแล้วนะครับผมนะครับถอดหูฟังออกนะครับมันจะมีนะครับด้านหลังจะมีลำโพงมาให้นะครับผม
นี่นะครับผมก็สามารถที่จะเล่นได้อย่างสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสมมุติเราเล่นอยู่ในห้องเนี้ยก็ไม่ต้องต่อลำโพงอะไรก็สามารถเล่นได้นะครับผมมีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมครับร้านแผ่นมีลำโพงไหมครับร้านแผ่นไม่มีลำโพงครับผมโชว์ช่องต่อสายหน่อยจีโชว์ช่องต่อสายนะครับด้านบนนะครับมีสเตอริโอเอาท์นะครับเป็นแจ็คโฟนนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับถัดมาก็จะเป็น MIDI in out นะครับผมก็ถ้ามีพวก MIDI คีย์บอร์ดนะครับก็สามารถต่อเข้ามาเพื่อเล่นแทนการกดนะครับผมหรือถ้าเรามีซินด้านนอกหรือว่าบางทีเราต้องการจะกดโน้ตจากเนี้ยในเครื่องเซอร์กิตนะครับเราให้ไปทริกเกอร์เครื่องดนตรีด้านนอกก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมหรือถ้าเรามีโปรแกรมรันแพดเนี่ยเราอยากจะแบบทำเขียน MIDI ในโปรแกรมรันแพดแล้วให้ส่งมาเล่นเอาซาวด์จากตัวเซอร์กิตก็ทำได้เช่นกันครับครับผมช่องต่อมาก็เป็นช่อง USB นะครับใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือว่าใช้เป็น MIDI controller อะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมด้านล่างก็มีช่องต่อหูฟังครับผมก็สามารถที่จะใส่ถ่านแล้วก็สามารถที่จะเสียบอะแดปเตอร์ได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับผมมีคนถามว่าถ้าซื้อที่ร้านแล้วได้เจอกับวิทยากรไหมนะครับอันนี้แล้วแต่โชคชะตานะครับบางทีผมก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับแฟนคลับจะเยอะนะเนี่ยโอเคนะครับมีใครอยากให้อยากจะดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าอยากให้โชว์ฟังก์ชันไหนอันนี้มีเอฟเฟกต์กี่ตัวนะในเครื่องมีเอฟเฟกต์กี่ตัวนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวลองดูกันเนาะเริ่มแรกทีนี้ผมจะลองเปิดเอฟเฟกต์ให้ดูนะครับตัว16ตัวนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ดีเลย์ครับผมก็ถ้าเราจะเปิดมากเปิดน้อยนะครับเราก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นเหมือนรีเวิร์บนะครับเดี๋ยวผมเปิดรีเวิร์บให้ดูครับอันนี้ก็จะเป็นรีเวิร์บนะครับส่วนถ้าเราอยากจะปรับพวก Attack Release หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้เราต้องไปเซตอัพในโปรแกรมว่าเราอยากให้ปุ่มแต่ละปุ่มนะครับใช้ในการปรับอะไรอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ให้มาจากโรงงานนะครับอันนี้ต้องเข้าไปดูจากตัวเซตอัพในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมคุณปอถามมาครับว่าเสียงคีย์บอร์ดกับเสียงซีดีกี่เสียงจริงๆนะครับตัวนี้มันมีมาให้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมีทั้งหมด64เสียงนะครับผมนะครับก็จะเป็นเบสซินหรือว่าซินแพดหรือเสียงซินต่างๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับผมอันนี้เสียงแรกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครอยากได้เสียงที่เป
เป็นตัวเองมากขึ้นหรือว่าปรับแต่งเสียงให้มากกว่านี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปปรับได้ใน Editor นะครับในโปรแกรมของ Circuit ในคอมพิวเตอร์นะครับผมครับเช่นเดียวกันกับตัวกลองนะครับก็ปรับสามารถบันทึกแซมเปิ้ลได้ทั้งหมด64เสียงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงกระเดื่องก่อนครับแค่กระเดื่องนะครับทีนี้ผมต้องการเลือกเสียงอื่นนะครับก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับหรือเสียงสแนร์นะครับนะครับแล้วเราต้องการมากกว่านี้เราก็เลื่อนลงมานะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับประมาณนี้ครับผมมีใครมีคำถามอีกไหมครับเอาเสียงที่ทำขึ้นเองมาใส่ในตัวนี้ได้ไหมครับได้ครับผมสามารถทำได้นะครับก็เพียงแค่ต่อเซอร์กิตนะครับแล้วก็รีจิสเตอร์สินค้านะครับที่หน้าเว็บของมันนะครับแล้วก็สามารถใส่เสียงที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคงั้นจบจริงโอเคงั้นผมขอจบการ Facebook Live นะครับในหัวข้อของ Novation Circuit นะครับเพียงเท่านี้นะครับสามารถติดตามนะครับการ Facebook Live ของเพจ Pro Plug In ได้ทาง Facebook เพจ Pro Plug In เลยนะครับผมขอบคุณครับถ้าใครสนใจเรื่องไหนนะครับก็สามารถบอกมาได้ทาง Facebook หรือว่าส่งเมสเสจมาใน Facebook ก็ได้นะครับผมขอบคุณครับโชว์สักเพลงของไปขอที่ทำไปแล้วเนาะโอเคนี่แล้วกันทำไม่เช้านะครับ